ที่มีบอลคู่ระดับซุปเปอร์บิ๊กแมตช์เป็นการพบกันระหว่างบีจีปทุมยูไนเต็ดนะพบกับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์เวลา2ทุ่มสนามบีจีสเตเดียมน่าชมน่าติดตามอย่างยิ่งใครมีเวลาไปนะครับไปที่สนามได้เลยนะครับสนามสวยงามอุปกรณ์ทุกอย่างพบกันนะทั้งที่จอดรถกว้างขวางที่จอดมอเตอร์ไซค์ได้เป็นหลายร้อยคันนะฮะน่าติดตามมากครับแล้วบีจีปทุมวันนี้นะครับเป็นการประเดิมสนามนัดแรกของฤดูกาลนะฮะได้นักเตะหน้าใหม่มาทั้งหมด16รายคนลงสนามแน่นอนนะครับทั้งศิวกรเทียตระกูลสารานนท์อนุอินอิลฟานดอเลาะธวัชชัยอินบคอนธนาดลขาวสะอาดสันชัยนนทศิลานัทวุฒิสุขกลุ่มมาโกบาลินีวรินทร์จำนงวัดและณัฐพงศ์ขจรมาลีครับบวกด้วยนักเตะต่างชาติที่มาใหม่อย่างเมลวินโลเรนโซคริสตียองโกมิสและนิวและนักเตะญี่ปุ่นกาคุโตะโนซุดะนะครับน่าติดตามอย่างยิ่งส่วนโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะฮะใช้ผู้เล่นดาวรุ่งบวกกับชุดใหญ่นะครับจัดเต็มเหมือนกันโอ้ขอติดตามชมครับคุณผู้ชมวันนี้นะฮะเวลา2ทุ่มครับ2ทุ่มตรงนะครับและทั้งคู่ก็ได้มีการแถลงข่าวร่วมกันนะครับโดยมาคาโตะเทกุระโมริครับกล่าวถึงความพร้อมของทัพเดอะแรปปิดก่อนเกมนะฮะว่าทั้ง2สโมสรกำลังเตรียมทีมช่วงปีซีซั่นดังนั้นเกมในวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกที่ผ่านมาเรามีการฝึกซ้อมร่วมกันมากว่า2สัปดาห์แล้วและทุกอย่างนั้นดีขึ้นเรื่อยๆครับเกมนี้เราต้องเน้นเป็นพิเศษและเตรียมทีมให้ดีที่สุดใช้ศักยภาพทุกอย่างที่เรามีสำหรับเกมนี้เพื่อทำให้เขารู้สึกอยากกลับมาเจอกับเราอีกครั้งในฤดูกาลถัดไปส่วนทางฝั่งของชนะทิพย์สงกรานต์ครับก็ได้บอกว่าดอร์ทมุนด์เป็นทีมใหญ่ที่โค้ชและผู้เล่นชั้นนำระดับโลกดังนั้นเกมในวันพรุ่งนี้ครับจึงเป็นการวัดมาตรฐานของเราได้เป็นอย่างดีส่วนตัวผมจะทำผลงานให้ดีที่สุดสำหรับบีจีปทุมเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรามีศักยภาพแค่ไหนขอบคุณทุกคนที่ทำให้เรามีเกมสำคัญแบบนี้เกิดขึ้นพรุ่งนี้เราจะแสดงให้เห็นว่าเกมนี้จะไม่ง่ายสำหรับเขาอย่างแน่นอนส่วนนูริซาฮินนะฮะกุนซือชาวตุรกีของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ฮะก็ได้บอกว่าอยากขอบคุณแฟนบอลทุกคนผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่มีแฟนบอลที่เมืองไทยมาต้อนรับกันเยอะขนาดนี้ผมหวังว่าช่วงเวลาสั้นๆต่อจากนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขที่ผ่านมาเราอุ่นเครื่องไปแล้ว2เกมก่อนหน้านี้ซึ่งผลงานของทีมก็ดีขึ้นเรื่อยๆและนี่เป็นที่แรกที่เรามาทัวร์เอเชียซึ่งนักเตะส่วนใหญ่ที่มาจะเป็นดาวรุ่งผมหวังว่าพวกเขาจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเดินทางมาในครั้งนี้ส่วนเฟลิกเอนเมซานผู้เล่นดอร์ทมุนด์นะเผยถึงการเจอกับบีจีปทุมว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีที่มีแฟนบอลมาต้อนรับเราที่สนามบินมันทำให้เรารู้ว่าที่เมืองไทยมีแฟนบอลของเรามากแค่ไหนซึ่งผมหวังว่าเกมในวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่เราจะสนุกไปด้วยกันนะครับส่วนเรื่องสภาพอากาศที่เมืองไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของเราได้มาเจอสภาพอากาศแบบนี้ในช่วงปีซีซั่นซึ่งผมว่าจะใช้ช่วงเวลานี้ในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันก่อนที่ฤดูกาลใหม่ของพวกเราจะเริ่มขึ้นครับนั่นก็เป็นการแถลงความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับซึ่งวันนี้นะฮะ BG ปทุมนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube ของ BG Channel นะครับให้ชมฟรีนะแฟนบอลทุกคนนะที่มีอินเทอร์เน็ตเปิดชมได้ฟรีเลยนะครับเวลา2ทุ่มตรงครับมากันที่สโมสรลำพูนวอริเออร์นะครับฤดูกาลที่จะถึงนี้นะฮะได้ใช้สนามใหม่แน่นอนแล้วครับเห็นไหมว่าสนามเก่าอย่างอบจลำพูนนะครับมีลู่วิ่งนะครับยกเลิกนะไม่ใช้แล้วนะครับมาใช้สนามแห่งใหม่ที่สร้างเสร็จนะฮะล่าสุดที่ผ่านมานี่เองครับมีหลังคาทั้งสองด้านนะครับให้ผู้ชมนั่งสบายนะไม่มีลู่วิ่งมากั้นให้ขาดลูกหูลูกตาแฟนฟุตบอลอีกแล้วครับแฟนฟุตบอลจะได้ใกล้ชิดกับนักฟุตบอลได้เห็นเกมแบบสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจแน่นอนครับส่วนก็มีดราม่าคอมเมนต์จากแฟนบอลบางส่วนมาเหมือนกันครับว่าทำไมหญ้ามันลายอย่างกับคนเป็นกลาดเพื่อนเลยครับหรือปูใหม่ดีกว่าไหมครับเฉพาะหญ้าห่างไกลจากเอาพายที่มาทำให้สนามอบจ.ลำพูนจังเลยครับรายนั้นทำเรียนคิดก็มีคนมาตอบคอมเมนต์เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับขออธิบายเรื่องหญ้านะครับที่เห็นเป็นด่างๆเป็นหลายเม้นนะที่บอกว่าหญ้าไม่สวยบ้างอะไรบ้างครับเพราะการพับทรายนะครับเป็นการโรยทรายบางๆบนพื้นสนามให้รากหญ้าได้รับสารอาหารและทำให้พื้นสนามนุ่มขึ้น
ระดับความสูงของการตัดหญ้าก็เป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งตัดหญ้าสั้นก็ยิ่งทำให้ลูกฟุตบอลสปีดได้เร็วขึ้นและที่สำคัญควรทำการท็อปตาย 1-2 ครั้งต่อปีเป็นอย่างน้อยเพื่อรักษาสภาพสนามให้สมบูรณ์ก็นะก็ได้คำตอบแบบนี้นะฮะแฟนบอลก็มาตอบกันเองนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลครับโอ้น่าติดตามครับแล้วแฟนบอลลำพูนฮะยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมครับคนดูเต็มสนามทุกนัดเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับขอให้เป็นอย่างนั้นในฤดูกาลนี้นะครับมากันที่สโมสรฟุตบอลการท่าเรือนะฮะได้เปิดตัวชุดแข่งใหม่ฤดูกาลล่าสุดครับเป็นลายแถบส้มน้ำเงินฮะกางเกงสีน้ำเงินถุงเท้าสีส้มนะฮะส่วนที่เสื้อที่ผมใส่อยู่นี้นะครับอันนี้ไม่ใช่เสื้อของฟุตบอลนะฮะเป็นเสื้อสโมสรการท่าเรือฟุตซอลครับผมนะฤดูกาล2019ครับนี่นะฮะเห็นไหมแต่ตาสโมสรฟุตซอลนะครับผมท่าเรือนะครับเป็นไงบ้างครับเสื้อแบบใหม่นะฮะสวยนะฮะแต่ใจผมอยากให้กางเกงเป็นสีส้มมากกว่านะครับอันนี้ในความคิดส่วนตัวนะครับผมนะส่วนชุดเยือนนะครับโอ้โหเป็นสีขาวนะครับขาวล้วนเลยครับมีลายกับแผ่นตรงแขนนิดนึงนะครับในแบบก็จะเป็นรัดขวาครับรูปหล่อพนันบุรีรัตน์ครับสวยงามครับนี่เป็นเสื้อทีมเยือนนะฮะสีน้ำเงินล้วนครับชุดเยือนชุดที่3นะครับเสื้อน้ำเงินกางเกงน้ำเงินนะถุงเท้าดำครับโดยส่วนตัวผมชอบเสื้อท่าเรือนะครับปี2016มากกว่าครับที่เป็นแขนแถบขาวนะครับแล้วก็มีลายน้ำเงินส้มสลับกันไปนะเป็นแขนสีขาวนะผมว่าสวยดีนะครับของแบรนด์แกนสปอร์ตนะครับใครชอบนะเสื้อการท่าเรือก็ไปหาอุดหนุนกันได้ครับแกนสปอร์ตครับและล่าสุดนะครับการท่าเรือก็ยังส่ง2ผู้เล่นนะไปฝึกซ้อมกับทีมสโมสรเจดิกในญี่ปุ่นครับนั่นก็คืออวิสปาโอกุโอกะนั่นเองครับนะเป็นเวลา10วันครับเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ครับและยังมีผลต่อการลุ้นเซ็นสัญญาย้ายไปค้าแข่งในอนาคตอีกด้วยครับไปเทสฝีเท้าให้เขาดูนะว่าเขาตาหรือเปล่านะครับคือเฉลิมศักดิ์อักขีและสิทธาบุญล่าครับขอเดินทางกันแล้วนะฮะสนามบินครับขอให้โชคดีครับทั้งสองคนได้เซ็นสัญญากับอวิสบ้าฟูกุโอกะนะครับและผลของการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาครับการท่าเรืออุ่นเครื่องกับดีดีประจวบครับเอาชนะไป3-1ครับโดยผู้ทำประตูได้แก่ประดินผาลาในนาทีที่6นะฮะและนาทีที่46นะครับประดินผาลาเจ้าเดิมฮะได้ลูกหนึ่งมาจากลอนซาน่าดุมุญญาครับนาทีที่58ครับ